ความโลภบางตาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพี่น้องสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านไม้ที่ใกล้ผุพังพี่ชายชื่อว่าสายชนอายุ25ปีเขาเป็นคนด่าเริงชอบสังสรรค์ส่วนน้องชายชื่อว่าต้นกล้าอายุน้อยกว่า3ปีมีนิสัยรอบคอบและประหยัดทั้งคู่สืบทอดที่นาขนาดหนึ่งไร่จากพ่อแม่ที่ล่วงลับโดยแบ่งกันคนละครึ่งไร่ ตามคำสั่งเสียของพ่อแม้จะมีที่ดินไม่มากแต่ด้วยความขยันขันแข็งความรักคร้รังรองทำให้พวกเขาสามารถทำนาจนมีข้าวกินตลอดปีสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในตัวสองพี่น้องก็คือความมีน้ำใจพวกเขามักแบ่งปันข้าวให้ผู้ยากไร้เสมอแม้ตัวเองจะมีไม่มากนักบางครั้งก็มีคนได้รอดมาขอข้าวบางครั้งก็เป็นเพื่อนบ้านที่ทำนาไม่ได้ผล พวกเขาไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเลยหลายคนในหมู่บ้านต่างสงสัยว่าทำไมสองพี่น้องถึงใจดีนักทั้งที่ตัวเองก็ยากจนต้นกล้าจึงมักจะตอบว่าพ่อเคยสอนไว้ว่าข้าวในยุ่งอาจมีน้อยแต่น้ำใจต้องมีมากเสมอในยามค่ำคืนสองพี่น้องก็มักจะออกมานั่งคุยกันถึงชีวิตและอนาคต สายชนมักจะเล่าเรื่องที่ได้ยินจากในตลาดเรื่องของผู้คนร่ำรวยและความฝันที่จะมีชีวิตที่สุขสบายส่วนต้นกล้าเป็นคนเรียบง่ายเขาพอใจกับการมีข้าวกินมีบ้านอยู่และมีพี่ชายที่คอยดูแลกันและกันวันหนึ่งมีครอบครัวยากจนเดินผ่านมาทางพ่อแม่และลูกสามคนสภาพสูผ้ผอม เสื้อผ้าขาดรุงรึงพวกเขากำลังเดินทางเข้าเมืองเพื่อหางานทำสองพี่น้องไม่รอช้ารีบจัดข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มมาให้ทั้งยังแบ่งข้าวสารให้ติดตัวไประหว่างทางอีกด้วยเรื่องราวความมีน้ำใจของสองพี่น้องเล่าลือไปไกลจนถึงหูของพระอินทร์บนสวรรค์พระองค์จึงตัดสินใจจะทดสอบน้ำใจของพวกเขาเพื่อดูว่าความดีที่ได้ยินมานั้น เป็นเรื่องจริงหรือไม่และจะให้รางวัลตามความเหมาะสมหากพวกเขาผ่านการทดสอบพระอินทร์มองลงมาอย่างโลกปนุษย์ทรงเห็นความดีงามของสองพี่น้องมาโดยตลอดจึงเรียกเทวดาองค์หนึ่งเข้าเฝ้าและมอบหมายภารกิจให้ลงมาทดสอบหัวใจของทั้งคู่เทวดาจำแรงกายเป็นชายชาราผมขาวโพลน หนวดคลาวยาวเฟื้ยสวมเสื้อผ้าขาดรุงร่งนั่งมาบนเกวียนเก่าๆที่มีวัวแก่ๆลากจูงบนเกวียนมีกระสอบวางเปล่าอยู่ภายในหลายใบเขาตั้งใจจะทดสอบสองพี่น้องทีละคนเพื่อดูว่าแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรวันแรกท่านเทวดาก็จำแรงพบกับสายชน ที่กำลังเฝ้านายอยู่คนเดียวเขากล้างเป็นคนที่อ่อนแรงเดินโซเซมาที่ชายทุง่งพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยข้าหิวเหลือเกินชายชรลาซุดตัวลงนงั่งใต้ร่มไม้สายชนจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยประคองพร้อมกับยื่นน้ำในกระบอกไม้ไผ่ให้ดื่มชายชาลาเล่าว,ว่า เขามาจากหมู่บ้านที่แห้งแล้งข้าวในนาตายหมดจึงต้องออกเดินทางมาหาขอข้าวจากที่อื่นกินสายชนไม่รอช้ารีบกลับบ้านไปตักข้าวมาให้หนึ่งกระสอบระหว่างที่ช่วยยกข้าวขึ้นเกวียนชายชราก็เอ่ยขอบคุณในน้ำใจจากนั้นก็ขับเกวียนจากไปวันต่อมาเป็นเวรของต้นกล้าที่ต้องเฝ้านา เทวดาจำแรงก็มาปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้แท้งเป็นคนป่วยหนักเดินโซเซมาที่ชายทุ่งเช่นเดียวกับวันก่อนตนกล้าไม่เพียงแต่แบ่งข้าวแต่ยังชวนชายชารานั้นพักที่บ้านด้วยต้มน้ำสมุนไพรให้ดื่มแก้อาการป่วยและจัดที่หลับที่นอนให้พักผ่อนระหว่างที่ชายชาราพักที่บ้านตนกล้าก็เล่าให้ฟังถึงความฝันของตน ให้ชายชารานั้นได้ฟังแ้าไม่ต้องการอะไรมากหรอกตาขอแค่มีข้าวกินไม่ขาดมีเมียที่ขยันขันแข็งและได้ช่วยเหลือผู้อื่นบ้างก็พอชายชาราฟังแล้วก็พยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะจากไปในคืนนั้นพระอินทร์ก็ปรากฏกายในความฝันของทั้งสองพี่น้องแต่ด้วยความที่แต่ละคน นอนอยู่คนละห้องจึงไม่รู้ว่าอีกคนฝันเห็นเช่นเดียวกันในความฝันของสายชนนั้นพระอินทร์พูดว่าเราเห็นความปรารถนาในใจของเจ้าเจ้าจะได้สมใจทุกครั้งที่เจ้าเกี่ยวข้าวมันจะกลายเป็นทองคาแต่จงระวังหากเจ้าลืมความดีที่เคยมีพรพวกนี้ก็อาจจะกลายเป็นคำสาปได้ ส่วนในความฝันของตนกล้าพระอินนั้นพูดว่าเจ้ามีน้ํำใจดีงามรู้จักพอเพียงต่อไปนี้ข้าวในนาของเจ้าจะงอกงามเป็นสิบเท่าและเจ้าจะพบคู่ครองที่ดีแต่จงรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปและเมื่อตื่นขึ้นมาทั้งสองพี่น้องต่างรู้สึกประหลาดใจกับความฝันของตนแต่ก็ไม่กล้าเล่าให้อีกฝ่ายฟัง ด้วยเกรงว่าจะถูกมองว่าเพ้อเจ้อพวกเขาจึงเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจและรอคอยวันเก็บเกี่ยวจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าระหว่างรอวันนั้นทั้งคู่ก็ยังคงทำงานและช่วยเหลือผู้คนเหมือนเดิมแต่สังเกตได้ว่าสายชนเริ่มเมต่าทีกระวนกระวายคอยนับวันรอเวลาเก็บเกี่ยวในวันที่ต้นกล้า ยังคงใจเย็นทำงานอย่างขยันขันแข็งเช่นเคยบนสวรรค์พระอินทมองลงดูเหตุการณ์ด้วยความสนใจพระองค์รู้ดีว่าการทดสอบที่แท้จริงยังไม่ได้เริ่มต้นเพราะความดีที่แท้จริงนั้นจะทดสอบในยามที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายไม่ใช่ในยามที่ยากจนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง รวงข้าวในนาเป็นสีทองอารามสายชนตื่นแต่เช้ามืดรีบคว้าเคียวออกไปที่นาของตนในทันทีโดยไม่รอต้นกล้าใจของเขาเต้นดารัวด้วยความตื่นเต้นนึกถึงความฝันที่พระอินมาเข้าฝันเมื่อเคียวแรกฝันลงไปที่รวงข้าวก็เกิดปะกายวาบขึ้นรวงข้าวที่ถูกเกี่ยวค่อยๆเปลี่ยนเป็นทองคำบริสุทธิ์ สายชนตื่นตะลึงมือสั่นเทาเขาลองเกี่ยวข้าวอีกกรรหนึ่งผลก็เป็นเช่นเดิมทองคำมันเป็นทองคำจริงๆด้วยสายชนร้องลัน่นก่อนจะรีบปิดปากตัวเองเลี้ยวซ้ายแลขวาด้วยความหวาดระแวงเขาเกี่ยวข้าวต่อไปด้วยความเรียบร้อนเก็บทองคำใส่กระสอบแล้วแอบขนเข้าบ้านซ่อนไว้ ใต้ฟูกในห้องนอนของตนทำเช่นนี้จนครบทั้งผืนนาครึ่งไร่โดยไม่ยอมบอกความจริงกับต้นกล้าเลยฝ่ายต้นกล้าก็ออกมาที่นาซ้ายกว่าปกติเพราะต้องจัดการงานบ้านงานเรือนให้เรียบร้อยเสียก่อนเมื่อเขาลงมือเกี่ยวข้าวในส่วนของตนก็เกิดเรื่องอันน่าอัศจรรย์ข้าวที่เกี่ยวได้นั้น มีจํานวนมากผิดปกติพี่สายชนมาดูนี่สิข้าวในานาของผมมันแปลกมากเลยสายชนที่กำลังแอบนับ,นบทองคำอยู่ในห้องจำใจก็ต้องออกมาดูเพราะน้องชายเรียกเป็นอะไรเหรอน้องผมเกี่ยวข้าวในานาไปนิดเดียวแต่ได้ผลผลิตมากไม้ผิดปกติเลยราวกับเกี่ยวข้าวจากนาสิบได้เชละ คงเป็นพอน้องขยันดูแลมะนะันสิไม่ใช่แน่ผมว่ามันต้องเกี่ยวกับความฝันเมื่อคืนแต่เขาไม่กล้าเล่าความฝันให้พี่ชายฟังหลังจากวันนั้นชีวิตของสองพี่น้องก็เริ่มแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆสายชนแอบ,บนําทองคำไปขายในเมืองได้เงินทองจำนวนมาหาศาลเขาสร้างบ้านหลังใหม่ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงและเริ่มคบหากับคนมีเงินมีทอง เพื่อนบ้านคนหนึ่งจึงถามด้วยความสงสัยสายชนเจ้าไปได้ทองคำมาจากไหนกันมากมายข้าก็ไปขุดได้มาจากในป่านะสิเฮ้อสายชนโกหกทางทางที่หัวใจก็เต้นแรงทำทีเป็นพูดตลกโปกฮาส่วนต้นกล้าเขานําข้าวที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนในหมู่บ้าน และเก็บใบขายบางส่วนเงินที่ได้เขานำไปซื้อที่นาเพิ่มจ้างคนยากจนมาช่วยทำนาทุกคนที่มาทำงานกับเขาต่างมีความสุขเพราะตนกล้าเป็นเจ้านายที่ใจดีและแบ่งผลผลิตให้อย่างยุติธรรมตนกลา้าเจ้าช่างเป็นคนดีเหลือเกินทั้งๆท,ที่ตอนนี้เจ้าก็ร่ำรวยแล้วแต่ก็ยังช่วยเหลือคนอื่นเหมือนเดิม หิงยากจนคนหนึ่งเอ่ยขึ้นขณะรับข้าวที่เขาแบ่งให้ตนกล่ายิ้มน้อย,อยและบอกว่าพ่อเคยสอนไว้ว่าความร่ำรวยแท้จริงอยู่ที่การได้แบ่งปันไม่ใช่การเก็บสะสมวันหนึ่งก็มีธิดาเศรษฐีจากในเมืองมหาในสายชนถึงบ้านหญิงสาวผู้นี้สวยงามมากแต่งกายหรูหราแต่มีนิสัยฟุ้งเฟ้อและชอบการพน,นัน สายชนหลงไหลในความงามของเธอมากจึงตกลงแต่งงานกับเธอทันทีในขณะเดียวกันตนกล้าก็ได้พบรักกับลูกสาวชาวนาในหมู่บ้านใกล้เคียงหญิงสาวผู้นี้สวยงามเรียบง่ายขยันขันแข็งและมีน้ำใจเหมือนกับเขาทั้งคู่แต่งงานกันอย่างเรียบง่ายมีแค่ญาติสนิทและเพื่อนบ้านมาร่วมงานบนสวรรค์นั้น พรอินมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดทรงเห็นว่าพรที่ประทานกำลังส่งผลต่อชีวิตของทั้งสองพี่น้องในทางที่แตกต่างกันไปพระองค์ทรงรอดูว่าพวกเขาจะรักษาคุณงามความดีที่เคยมีไว้ได้หรือไม่เมื่อชีวิตเปลี่ยนไปเวลาผ่านไปหนึ่งปีบ้านใหม่ของสายชนกลายเป็นสถานที่รวมตัวของเหล่าคนรวยในละแวกนั้น ทุกคืนจะมีเสียงดนตรีและการละเล่นดังมาไม่ขาดสายภรรยาของเขาชอบจัดงานเลี้ยงใหญ่โตเชิญเพื่อนฝูงมากินดื่มและเล่นการพนันสายชนปล่อยให้ภรรยาใช้เงินทองอย่างสุรุ่ยสุร่ายโดยคิดว่าตนมีทองคําไม่รู้จักหมดทุกคืนสายชนต้องแอบออกไปทำนาคนเดียวเพื่อเกี่ยวข้าวให้กลายเป็นทองคำ เขาไม่เคยบอกความลับนี้กับใครแม้แต่ภรรยาของตนยามีคนยากจนมาขอความช่วยเหลือเขาก็จะแกล้งทำเป็นไม่อยู่หรือไม่ก็ไล่ไปขอกับตนกลา้าในขณะที่บ้านของตนกล้ากับเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงเขาและภรรยาช่วยกันขยายกิจการจากการทำนาเปิดโรงสีและร้านขายข้าวในตลาด จ้างคนในหมู่บ้านมาทำงานมากมายแม้จะร่ำรวยขึ้นแต่ต้นกล้าก็ยังคงใจดีเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งภรรยาของสายชนเสียพานันมากผิดปกติเธอแอบขโมยทองคำของสามีไปใช้หนี้เมื่อสายชนรู้เขาก็โกรธมากทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงความลับเริ่มจะแตกสายชนกลัวว่า ถ้าใครรู้ความจริงพ่อนของพระอินท์ก็จะหมดไปเขาจึงพยายามปิดบังสุดความสามารถแต่ภรรยาของสายชนเริ่มสงสัยและคอยสะกดรอยตามเขาวในคืนหนึ่งเธอแอบตามสายชนไปที่นาและเห็นภาพอันน่าอัศจรรย์ที่รวงข้าวกลายเป็นทองคำเธอจึงรีบนำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฝูงฟังข่าวลือ เรื่องนาข้าววิเศษก็แพร่ะสะพัดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วตนปลาได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้โกรธพี่ชายเขากลับรู้สึกเป็นห่วงจึงไปหาสายชนถึงบ้านพยายามเตือนสติพี่ชายให้นึกถึงคำสอนของพ่อแต่สายชนกลับหัวเราะเยาะและปฏิเสธคำเตือนของน้องชายขณะนั้นเองฝนตกหนักผิดปกติน้ำไหลคลอง เริ่มเอ่อร้นชาวบ้านต่างช่วยกันทำคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันนาข้าวตนกล้าวิ่งมาชวนพี่ชายไปช่วยกันแต่สายชนกลับนิ่งเฉยไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อื่นโดยคิดว่าข้าวของตนจะกลายเป็นทองคำอยู่แล้วความเห็นแก่ตัวของสายชนทำให้พระอินท์ทรงพิโรธเสียงฟ้าร้องดังสนั่นวันไหว ทรงประกาศพรที่ให้ไว้ว่าจะกลายเป็นคำสาบจากนี้ไปทำให้ใสายชนได้แต่ยินตัวสั่นรู้ว่าความโลภและความเห็นแกตัวของตนนั้นได้นำพาความหายนะมาสู่ตนเข้าแล้วหลังจากคืนที่ฝนตกหนักน้ำก็ได้ท่วมนาข้าวนาข้าวเสียหายอย่างหนักมีเพียงนาข้าวของตนกล้าที่รอดพ้นเพราะเขา และลูกจ้างช่วยกันทำขันกั้นน้ำได้ทันเวลาสายชนรีบออกไปที่นาแต่เช้ามืดหวังจะเกี่ยวข้าวให้กลายเป็นทองคำเหมือนเคยแต่ไม่ว่าจะเก็บเกี่ยวกี่ครั้งข้าวก็ยังคงเป็นเพียงข้าวธรรมดาไม่มีประกายทองคำวาววับเหมือนเมื่อก่อนข้าขอร้องละได้โปรดกลายเป็นทองคำเหมือนเมื่อก่อนทีเถิดเจ้าลืมคำสัญญา ลืมความดีที่เคยมีสมควรแล้วที่จะถูกถอนพรน,นั้นเสียงกึกก้องดังมาจากฟากฟ้าภรรยาของเขาโกรธมากรีบขนทองคำที่เหลือหนีไปทันทีทิ้งให้ใสายชนอยู่กับบ้านหลังใหญ่เพียงลำพังเจ้าหนี้การพน,นันต่างยกพวกมาทวงหนี้จากการเล่นพนันของภรรยาต้นกล้าเห็นพี่ชายลำบากจึงมาหาเขาที่บ้าน พี่ครับมาอยู่กับผมก่อนไหมไม่ละข้าละอายใจเกินกว่าที่จะไปรบกวนเจ้าเราเป็นพี่น้องกันนะจะทิ้งกันได้อย่างไรกันตนกลา้าช่วยสายชนขายบ้านหลังใหญ่เพื่อใช้หนี้และให้พี่ชายมาพักอยู่ที่บ้านของตนภรรยาของตนกล้าก็ดูแลพี่สามีอย่างดี ไม่เคยแสดงท่าทีรังเกียจที่เขาเคยทอดทิ้งครอบครัววันหนึ่งขณะที่สายชนกำลังนั่งซึมเศร้าอยู่ที่หน้าบ้านชายชรา,าคนหนึ่งก็เดินผ่านมาและบอกว่าขอข้าวสักหน่อยได้ไหมสายชนมองดูชายชรา,าอย่างพินิษก่อนจะลุกขึ้นเดินเข้าบ้านหยิบถุงข้าวสารมาให้เขาอ่ะกินให้อิ่มนะตา รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของชายชราก่อนจะหายวับไปพร้อมกับกลิ่นหอมอันน่าประหลาดสายชนตะหนักได้ทันทีว่านี่คือการทดสอบอีกครั้งหลังจากนั้นสายชนก็เริ่มช่วยต้นกล้าดำนาถึงแม้ว่าข้าวจะไม่กลายเป็นทองคำอีกแล้วแต่การได้ลงมือทำงานและเห็นข้าวงอกงามตามธรรมชาติกลับทำให้เขามีความสุขมากกว่า ตอนที่เขามีทองคําในนาข้าวส่วนต้นกล้านาข้าวของเขาก็ยังคงได้ผลผลิตมากกว่าปกติเขาใช้พรที่เหลืออยู่ช่วยผู้อื่นต่อไปและสอนวิชาทำนาให้ผู้ยากได้เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้สามปีผ่านไปชีวิตของสายชนก็เปลี่ยนแปลงไปมาก หลังจากขายบ้านหลังใหญ่ใช้หนี้การพนันของอดีตภรรยาเขาก็ตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเก่าที่เคยอยู่กับพ่อแม่แม้บ้านจะทรุดโทรมแต่เขาก็ค่อยๆซ่อมแซมด้วยมือของเขาเองเปลี่ยนหลังคาุงใหม่ปัดกวาดเช็ดถูจนสะอาดสะอา้านทุกเช้าสายชนจะตื่นมาพร้อมกับเสียงไก่ขันดิบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปทำนากับต้นกลา้าเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์ ยอมเป็นลูกจ้างในไร่ของน้องชายตัวเองทํางานหนักตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำเหงื่อที่ไหลโสมมกายและความเมื่อยล้าจากการทำงานกลับทำให้เขามีความสุขอย่างประหลาดพี่คิดถึงชีวิตแบบเก่าบ้างไหมไม่เลยตอนนี้พี่มีความสุขมากกว่าตอนที่มีทองคําเสียอีกนะสายชนตอบพลางดื่มน้ำในกระบอกไม้ไผ่ชาวบ้าน เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสายชนจากคนที่เคยเย่อหยิ่งไม่สนใจใครกลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนทักทายผู้คนโดยรายยิ้มช่วยยกข้าวยกของให้แก่คนชาราในตลาดบางครั้งก็แวะเวียนไปช่วยซ่อมรั้วบ้านให้กับเพื่อนบ้านที่ยากจนวันหนึ่งขณะที่สายชนกำลังทำงานในนามีชายชาราคนหนึ่งเดินผ่านมาสภาพนั้นดูอิดโรยหิวโหยสายชนรีบวางจอบในมือ กลับไปที่บ้านเอาเข้าวปลาอาหารมาให้ชายชาราผู้นั้นได้กินโดยไม่รู้เลยว่านี่คือเทวดาองค์เดิมที่เคยมาทดสอบเขาหลังจากกินอิ่มแล้วชายชาราก็มองสายชนอย่างพินิษและก็พูดว่าเจ้าเปลี่ยนไปมากนะข้าได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สินเงินทองสายชนตอบอย่างจริงใจชายชารายิ้มบาง,บาง ก่อจะหายวับไปพร้อมกับกลิ่นหอมอันน่าประหลาดเช่นเคยทิ้งให้สายชนยืนนิ่งด้วยความตื่นตะลึงนับจากวันนั้นสายชนก็ยิ่งตั้งใจทำงานให้ดีขึ้นเขาเข้าใจแล้วว่าพรที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินทองมากมายแต่เป็นความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและความสุขที่จะได้รับจากการให้วันเวลาผ่านไปชาวบ้านเริ่มให้อภัยและยอมรับสายชนอีกครั้ง บางคนนำอาหารมาให้ถึงบ้านเพราะรู้ว่าเขาอยู่คนเดียวบางคนชวนไปร่วมงานบูญที่วัดหลายคนเริ่มเรียกเขาว่าพี่สายชนด้วยความเคารพนับถือไม่ใช่เพราะความรวยแต่เป็นเพราะความดีที่เขาเคยทำต้นกล้าเห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่ชายก็ยิ่งภูมิใจและรักพี่ชายมากขึ้นเขาเสนอจะยกที่นาโซนหนึ่งให้กับสายชนเป็นของตัวเองแต่สายชนปฏิเสธ ขอขอเป็นลูกจ้างน้องชายต่อไปจะได้ชดใช้นี่บุญคุณที่น้องชายเคยช่วยเขาไว้บนสวรรค์พระอินทร์มองลงมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของสายชนก็ทรงพอใจที่การลงโทษของพระองค์นั้นไม่ได้ทําให้สายชนทรมานมากเกินไปแต่กลับช่วยทําให้เขาเรียนรู้และเติบโตขึ้นพระองค์จึงเริ่มวางแผนที่จะประทานพรใหม่ให้กับสายชนแต่คราวนี้เป็นพรที่จะช่วยให้เขามีความสุขอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ความสุขชั่วคราวเหมือนครั้งก่อนอย่างเขา้าฤดูฝนหมู่บ้านของเขาเจริญขึ้นมากโรงสีร้านค้าของต้นกล้าก็ขยายกิจการใหญ่โตสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านมากมายทุกคนมีเกวียนขนข้าวเข้าออกไม่ขาดสายผู้คนในหมู่บ้านที่เคยยากจนก็เริ่มมีฐานะดีขึ้นสายชนยังคงทำงานเป็นผู้ช่วยของน้องชายเหมือนเดิม แม้ต้นกล้าจะชวนให้มาช่วยดูแลกิจการโรงสีแต่เขาก็ปฏิเสธบอกว่าชอบชีวิตกลางแจ้งในทุกงนามากกว่าทุกเย็นหลังเลิกงานเขาก็มักจะแวะไปช่วยสอนหนังสือให้เด็กๆในหมู่บ้านที่ศาราวัดเพราะตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าความรู้คือคุณสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดวันหนึ่งมีสาวชาวนาะคนหนึ่งย้ายมาอยู่ในู่บ้าน นางชื่อชมชิดเป็นลูกสาวชาวนาจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาช่วยพี่สาวของตนในตลาดชมชิดเป็นหญิงสาวที่สวยงามกิริยามารยาทดีขยันขันแข็งและมีน้ำใจกับทุกคนพี่สายชนคะวันนี้มีผักสวนครัวมาฝากพี่ลองชิมดูสิจ๊ะชมชิดทักทายเมื่อเจอเขาที่ตลาด สายชนรับห่อผักมาด้วยความซาบซึง้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชมชิดนำอาหารมาให้เขาเธอมักจะแวะมาถามถ่ายสารทุกสุขดิบอยู่เสมอความรู้สึกอบอุ่นค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของสายชนแต่เขาก็ไม่กล้าคิดไปไกลกว่านั้นเพราะยังรู้สึกผิดกับอดีตที่ผ่านมาตนกล้าสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่ชาย จึงปรึกษาภรรยาและชักชวนให้ชมชิดมาช่วยงานที่โรงสีเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับพี่ชายได้มากขึ้นระหว่างที่ทำงานด้วยกันทั้งสายชนและชมชิดก็ได้เรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน6เดือนผ่านไปในคืนเดือนเพนพระอินทก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ทรงจำแรงกายเป็นชายชราคนเดิมมาขอพักอาศัยที่บ้านของสายชน สายชวนต้อนรับขับสู้อย่างดีจัดที่นอนให้และแบ่งอาหารมื้อเย็นให้รับประทานโดยไม่รู้ว่านี่คือการทดสอบครั้งสุดท้ายชายชาราเอ่ยถามขึ้นว่าเจ้ามีความสุขกับชีวิตแบบนี้หรือทั้งที่เคยร่ำรวยมาก่อนข้ามีความสุขมากที่สุดในชีวิตตอนนี้ได้ทำงานที่ข้ารักได้ช่วยเหลือผู้อื่นและมีครอบครัวที่อบอุ่น ข้าไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วรุ่งเช้าชายชาราก็หายตัวไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมประหลาดเช่นเคยรอยยิ้มแห่งความเมตตาคำนั้นพระอินทร์ก็มาเข้าฝันทั้งสายชนและตนกลา้าและพูดว่าทั้งคู่ได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับพรขอให้ความดีของเจ้าจงเป็นแบบอย่างแก่ผู้อืน่น และขอให้ความสุขอยู่กับครอบครัวของเจ้าตราบนานเท่านานหลังจากนั้นไม่นานสายชนและชมชิดก็แต่งงานกันจัดงานเรียบง่ายที่วัดในหมู่บ้านมีชาวบ้านมาร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงช่วยกันทำมาหากินและไม่เคยลืมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นส่วนต้นกล้าก็ยังคงขยายก,กิจการไปเรื่อยๆแต่เขาไม่เคยลืมรากเก้าของตนเอง ยังคงทำนาช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนเดิมเขาใช้ความรู้และประสบการณ์สอนลูกสอนหลานให้แก่ลูกหลานชาวบ้านได้รู้จักธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และมีความยุติธรรมหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานต่อๆกันเรื่องราวของสองพี่น้องที่ได้รับพรจากพระอินทร์และบทเรียนอันล้ำค่าที่ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่อยู่ที่การรู้จักพอมีน้ำใจและรู้จักแบ่งปันพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เงินทองความร่ำรวยแต่เป็นหัวใจที่เปี่ยมด้วยความดีและความดีงามต่างหากจบบริบูรณ์